สวัสดีก่อนราศีสวัสดิ์พี่น้องทุกคนทุกท่านรับสลามทุกคนนะครับมีพี่น้องส่งข้อความมาบอกว่าอยากให้วิเคราะห์คสช.อีกสักช็อตหนึ่งนะครับก็ได้ครับจริงๆผมได้บอกพี่น้องไปแล้วว่าสังคมไทยนี่ต้องมองภาพกว้างอันเป็นขอบข่ายของสังคมทั้งหมดแล้วเราก็จะต้องไปดูว่าในขอบข่ายของสังคมทั้งหมดนี้นั้นมันมีปมสองปมเท่านั้นคือปมอำนาจแล้วก็ปมการเมืองแล้วก็ช่วงที่บรรยากาศประชาธิปไตยไม่ถูกรบกวนนั้นมันเป็นการแข่งขันทางการเมืองมันเป็นเกมการเมืองแต่ในขณะที่เกมการเมืองกำลังดำเนินไปนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าอำนาจคอยสอดส่องอยู่ตลอดเวลาที่นี่เนี่ยพอหมดช่วงเวลาของเกมการเมืองซึ่งเราต้องวิเคราะห์หลายด้านว่าทำไมเกมการเมืองมันถึงตกเป็นเหยื่อของเกมอำนาจซึ่งจริงเรื่องนี้ผมก็ได้พูดเกมการเมืองกับเกมอำนาจเนี่ยมาหลายครั้งแล้วแล้วพอมันเข้าช่วงเรื่องเกมอำนาจแปลว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองในความหมายของการเมืองในสังคมประชาธิปไตยแต่มันเป็นเกมอำนาจที่เป็นของฝ่ายเผด็จการเริ่มต้นอย่างนี้เป็นการนำเรื่องที่เคยกล่าวมาแล้วมาอารัมภบทเป็นเบื้องต้นทั้งนี้ผมนั้นจะพูดถึงตามที่พี่น้องเสนอมาสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเราได้ห่างเรื่องนี้กันไปหลายวันแล้วและจริงๆเมื่อวานก่อนเที่ยงผมก็ได้พูดถึงเรื่องเส้นทางนักสู้ไปแล้วว่าเราน่าที่จะต้องมีองค์ประกอบอันใดบ้างสำหรับการเป็นนักสู้ซึ่งผมได้พูดไป3อย่างนั่นก็คือองค์ความรู้หรือปัญญาแล้วก็จิตวิทยาในการใช้ตลอดจนถึงศิลปะแต่ที่แน่ๆก็เลยต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า3อย่างนี้จะต้องถูกใช้ด้วยคุณธรรมซึ่งเดี๋ยวในโอกาสต่อไปผมอาจจะมานำเสนอคำว่าคุณธรรมเพียงคำเดียวนี้ให้มันรอบด้านตามความเข้าใจและมุมมองของผมสักครั้งหนึ่งว่าอะไรกันนะคำว่าคุณธรรมแต่ค่ำคืนนี้ก็เอาตามที่พี่น้องอยากฟังมุมมองและความเข้าใจของผมแต่ว่าวันนี้ก็เหมาะสมเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อตอนสายก่อนเที่ยงนั้นนะครับผมได้มีโอกาสพบกับคุณพ่อหลังจากที่แยกทางกับน้องสื่อมวลชนท่านหนึ่งครับไม่ขอเอ่ยนามมาอยู่สำนักไหนเมื่อวานก็มารับผมไปกินอาหารค่ำแล้วก็สนทนากันหลายเรื่องนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดก็สนใจเรื่องจิตวิญญาณก็คุยกันไม่จบก็ตามมาที่ห้องพักอาศัยผมก็สนทนากันจนดึกดื่นตื่นขึ้นมาก็ว่ากันต่อนะฮะถือว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องจิตวิญญาณก็หาไม่มากนักก็ถือว่ามีประโยชน์หลังจากแยกทางแล้วครับผมก็ได้พบกับคุณพ่อท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นแฟนรายการผมแล้วก็ติดตามผมอยู่แล้วก็ผมก็แจ้งตัวเองว่าลูกนะครับคุณพ่อนั้นเป็นกัปตันการบินไทยในยุคแรกๆแล้วก็จบธรรมศาสตร์ในยุคที่เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองจริงๆเพื่อนรุ่นพ่อนั้นผมก็มีหลายท่าน
มีพ่อแดงมีพ่อหลายพ่อแล้วก็กลุ่มนี้คุณพ่อที่ผมเคารพนับถือและปรนนิบัติตัวเป็นลูกทุกท่านนั้นท่านเป็นครูบาอาจารย์ผมชนิดที่หาได้ยากมากเป็นทั้งประวัติศาสตร์นอกตำราเป็นทั้งผู้ที่มีความรอบรู้อีกทั้งมีอุดมการณ์เพราะนั้นเมื่อเจอผมในฐานะรุ่นลูกนี่นะครับท่านก็จะถ่ายทอดสิ่งต่างๆในประวัติศาสตร์ให้ฟังอย่างรอบด้านแล้วก็มันทำให้ผมเองมีความรู้สึกว่ามีบุญเสียเหลือเกินที่ได้พบกลุ่มคุณพ่อเหล่านี้แล้วผมก็จะนำมาแบ่งปันนะครับถ้ามีช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าวันนี้ได้พบกับคุณพ่อกัปตันผมก็ถามเรื่องราวที่ผมอยากรู้ในอดีตนะครับผมเคยนั่งเครื่องบินโดยสารแล้วเคยนั่งไปในห้องกัปตันเนี่ยถึงสองครั้งสองคราการบินไทยในยุคนั้นนะครับผมได้รับเชิญให้ไปเป็นพิธีกรงานเบิกฟ้าอันดามันของจังหวัดกระบี่แต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันมีเฉพาะการบินไทยและที่นั่งมันเต็มก็ได้ตั๋วสแตนบายพอถึงเวลาได้ตั๋วสแตนบายแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าผู้อื่นไม่สละสิทธิ์ผมจะไม่มีที่นั่งแต่ในครั้งนั้นไม่มีใครสละสิทธิ์ผมถือตั๋วสแตนบายผู้ที่ให้ผมได้นั่งไปนั้นขอเอ่ยนามท่านนะครับท่านเป็นผู้ที่ผมเคารพนับถือเช่นกันเป็นนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ที่มีชื่อเสียงเป็นส.ส.กระบี่เป็นรัฐมนตรีนั่นก็คือท่านพิเชษฐ์ ปัญญวิชาติกุลผมเรียกท่านว่าพี่พิเชษฐ์นะครับญาติพี่น้องผมมากมายคือผู้สนับสนุนท่านในจังหวัดกระบี่เป็นทั้งหัวคะแนนเป็นทั้งทีมงานพี่พิเชษฐ์ก็เลยเจรจาให้ผมต้องไปให้ได้ในครั้งนั้นนะครับด้วยกับการรับรองของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในสมัยนั้นจึงให้ผมนั่งไปในห้องกัปตันแล้วก็ตอนนั่งไปในห้องกัปตันนี่ไปเจอกัปตันพอดีกัปตันเป็นแฟนรายการผมสมัยนั้นเป็นแฟนรายการสปาโจ๊กชื่อพี่ฟิลิปแล้วเป็นศิษย์รุ่นพี่ที่โรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลด้วยคือโรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่เลยมีความสนิทชิดเชื้อแล้วก็ท่านก็บอกถึงข้อมูลต่างๆในทางการเมืองผมก่อนถึงกระบี่นี่นะครับเยอะมากเกี่ยวข้องกันหลายเรื่องซึ่งผมเปิดเผยไม่ได้แล้วก็ตอนขากลับก็นั่งมากับท่านอีกก็เลยเรียนรู้การขับเครื่องบินก็ถามพี่ฟิลิปว่านี่ยังไงท่านก็อธิบายเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยหลังจากที่เครื่องบินระเบิดที่ดอนเมืองใหม่ๆมาดๆเลยเนี่ยแล้วก็ผมก็ถามพี่ที่เป็นกัปตันว่าพี่ฟิลิปว่าพี่ไอ้เครื่องบินระเบิดเพราะแอร์เนี่ยมันน่าห่วงมากนะเพราะสมัยนั้นผลสรุปออกมาว่าแอร์ระเบิดเครื่องบินลำนั้นแอร์ระเบิดแต่ว่าพี่ที่เป็นกัปตันบอกผมว่าระบบเซฟตี้ของแอร์เครื่องบินมีถึง7ขั้นตอนท่านก็ชี้ให้ผมดู1 2 3 4 5ท่านก็อธิบายละเอียดนะผมก็ได้มีความเข้าใจนั่งมาในห้องกัปตันแล้วพี่ปกรุ่นพี่ผมที่เป็นกัปตันก็บอกว่าเครื่องบินนี่มันเลี้ยวเองอ่ะแล้วแต่เราตั้งโปรแกรมและที่จุดลงที่จุดอย่างไรเดี๋ยวมันไปถึงมันก็ตีโค้งเองท่านก็ทำให้ผมเห็นจนถึงร่อนลงเลยพอตอนขึ้นท่านก็อธิบายตอนลงท่านก็อธิบายแล้วดูเหมือนง่ายมากแต่ว่าไม่ใช่ง่ายแล้วครับลึกๆแล้วเนี่ยโอ้โหต้องอาศัยมันสมองสติสมาธิความจำทักษะเทคนิคแล้วก็ศิลปะฮะศิลปะในการขับเครื่องบินเพราะนั้นคุณพ่อกัปตันสอนผมว่ามีอะไรบ้าง
1. ความเข้าใจ 2. ความจำ 3. สติจะต้องรู้ตลอดเวลาว่าเราทำอะไรอยู่กับอะไรนะแล้วก็เทคนิคส่วนตัวก็เรียกว่าเคล็ดลับตลอดจนศิลปะการขับเครื่องบินต้องมีศิลปะด้วยพ่อบอกก็คือหมายความว่าการจัดการ1 2 3 4 5อย่างเหมาะสมนะครับร่อนลงอย่างนิ่มนวลต้องรู้จักทฤษฎียังไม่พอต้องรู้ด้วยว่าหยิบฉวยเวลาไหนใช้อะไรโอ้โหสมองอย่างผมนี่นะครับไปไม่ถึงแล้วคุณพ่อก็เล่าประสบการณ์เรื่องการขึ้นสนามบินผิดเรื่องนะน้ำมันจะหมดนะเรื่องหลายเรื่องแล้วผมก็ถามเรื่องอุบัติเหตุสมัยการบินไทยตกที่อ่าวปอที่ภูเก็ตคุณพ่อก็บอกว่ากัปตันคนนั้นก็เป็นเพื่อนพ่อนะเครื่องบินตกที่โน่นกัปตันคนนั้นก็เป็นเพื่อนพ่อท่านก็เล่ารายละเอียดว่าทำไมตกเพราะอะไรทำไมยังไงแต่ว่าบางอย่างคุณพ่อก็บอกว่ามันเป็นความลับในทางกัปตันนะไม่อยากเปิดเผยเพราะว่าคุณพ่อบอกให้ผมรู้และเข้าใจคนเดียวมันเป็นความลับก็สัญญาไว้แล้วก็จะไม่เล่าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องการขับเครื่องบินนี้คุณพ่อก็เอามามองปสช.เอาแนวความคิดในการขับเครื่องบินแล้วก็ความเข้าใจในเครื่องบินนี่นะในการบินขึ้นบินลงเนี่ยนะตอนที่คุณพ่อพูดไปแล้วพูดไปเรื่อยๆๆๆเรื่อยๆเนี่ยทำให้ผมเห็นภาพเหล่านี้ว่ามันไม่ต่างอะไรจากเครื่องบินจึงเป็นที่มาอย่างนี้ว่าค่ำคืนนี้ก็คือว่ามองคสช.จากคุณพ่อกัปตันอะไรกันนะครับซึ่งไม่ใช่ผมเพียงแต่ว่ามองการสนทนากับคุณพ่อซึ่งเป็นกัปตันอายุ81ปีย่าง82นะครับเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ยุคแรกฉะนั้นเนี่ยก็พี่น้องก็ฟังก็แล้วกันถึงผมก็มองในเชิงให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจว่าเมื่อคสช.เข้ามาฟังก็น่าจะเห็นได้ต่อสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นมุมมองที่เป็นกลางเพื่อให้เห็นภาพส่วนมันจะสอดคล้องกับความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนั่นก็แล้วแต่คิดแล้วแต่จะมองกันพี่น้องที่รักและเคารพครับทำไมมองอย่างนี้แล้วมันง่ายคุณพ่อกัปตันบอกว่าเครื่องบินเนี่ยมันมีความเร็วต้นความเร็วต้นมีศัพท์ภาษาอังกฤษอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วศัพท์ภาษาอังกฤษผมจำไม่ได้ความเร็วต้นเนี่ยแปลว่าเครื่องบินเนี่ยบอกมันบินขึ้นแล้วเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งที่ความเร็วมันถึงเนี่ยมันจะเชิดเองเพราะบินไปเร่งความเร็วไปเรื่อยความเร็วนี่มันถูกเร่งเต็มร้อยตั้งแต่วินาทีแรกอยู่แล้ววินาทีแรกนี่เร่งความเร่งมันเต็มที่และหลังจากนั้นเนี่ยความเร็วมันก็ไปเรื่อยๆแล้วความเร็วมันก็เร็วขึ้นเรื่อยๆจากแรงฉุดจากแรงดึงเนี่ยทีนี้พอมันเร็วพอความเร็วต้นมันไปถึงสุดของมันแล้วเนี่ยเครื่องบินมันจะเชิดเองมันจะขึ้นของมันหรือถ้าบางทีจะใช้เทคนิคช่วยก็แค่ดึงเบาๆแค่ดึงคันเชิดเบาๆถ้าดึงมากคุณพ่อบอกว่ามันจะเชิดขึ้นอย่างนี้เลยไอ้นั่นเนี่ยความเร็วมันจะพาไปเองแล้วมันก็จะขึ้นไปนั้นเครื่องบินมันจะอยู่ได้ด้วยความเร็วนะถ้าความเร็วยิ่งเร็วมันก็จะยิ่งไปเร็วแล้วขึ้นสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันตั้งลำอย่างนี้ความเร็วต้องคงที่มันอยู่ได้ถ้าความเร็วมันลดลงเมื่อไหร่เครื่องบินก็จะค่อยๆลงนะเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องบินมันจะลงอยู่ที่ลดความเร็วแล้วเครื่องบินมันจะขึ้นอยู่ที่เพิ่มความเร็วนี่คือลักษณะของเครื่องบินดังนั้นคุณพ่ออธิบายให้ฟังว่าเวลาตกหลุมอากาศกลางอากาศมันจะตกมากอย่างไรนี่นะ
อย่าไปตกใจระบบกลศาสตร์เนี่ยมันทำไว้อย่างดีแล้วมันจะตกหลุมอากาศอย่างไรมันไม่ตกเพราะนั้นบางทีเวลาเรานั่งเครื่องบินตกหลุมอากาศผมเนี่ยเคยนั่งเครื่องบินแล้วตกหลุมอากาศวูบแล้วตกอย่างหนักของอะไรตกลงมานี่นะพ่อบอกไม่ต้องตกใจไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าผ่านอากาศเย็นอากาศมันก็จะแน่นเพราะอากาศมันแน่นมันก็จะขึ้นถ้าไปที่อากาศร้อนอากาศมันก็จะบางเพราะอากาศบางก็ตกแต่ความเร็วที่มันถูกดันไปข้างหน้านี่มันจะผลักไปข้างหน้าอยู่นั่นแหละไม่ต้องห่วงของมันแต่เวลาเครื่องบินจะลงเห็นไหมครับความเร็วมันลดลงพอความเร็วมันลดลงเนี่ยเครื่องบินก็จะลงลงไปเรื่อยๆยิ่งความเร็วช้าลงช้าลงมันก็จะยิ่งลดลงช้าลงช้าลงมันก็ยิ่งตกลงตกลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลดความเร็วลงก็ยิ่งลดลงเท่านั้นเองเพราะนั้นมันต้องคำนวณความเร็วอันนี้เป็นศิลปะว่าเราจะลดความเร็วลงเหลือเท่าไหร่ให้มันถึงสนามบินให้มันแตกรันเวย์นี่อย่างนิ่มนวลที่สุดอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์ของนักบินที่รู้ว่าไอ้ความเร็วขนาดไหนมันถึงนิ่มเวลาลงพื้นมันก็แค่นั้นแล้วเครื่องบินบางลำที่เคยตกที่ภูเก็ตเหตุผลเพราะกัปตันนั้นไม่ได้คำนวณความเร็วโดยการใช้ศิลปะท่านบอกแล้วคุณพ่อนี่นะครับมาทั่วโลกแล้วคุณพ่อนี่ขับมาทั่วโลกแล้วแล้วก็เล่าให้ผมฟังว่าที่คุณพ่อไม่เกิดปัญหาอะไรนี่เพราะทุกอย่างอยู่ในสมองคุณพ่อจากประสบการณ์แปลว่าถ้าบินไปเจนีวานี่อยู่ในการหลับตาเห็นเลยว่าขึ้นยังไงผ่านประเทศไหนบ้างอะไรอะไรตรงไหนดูมาข้างล่างหลับตาชี้ได้เลยตรงไหนภูเขาอิมาลัยตรงไหนมหาสมุทรตรงไหนลานหญ้าตรงไหนนะอย่างเงี้ยผมก็ถามคุณพ่อตอบว่าแล้วถ้าเครื่องดับทำไงแต่มันไม่ต้องตกใจถ้าเครื่องดับเครื่องยนต์ที่หนึ่งดับใช่เครื่องยนต์ที่สองเครื่องยนต์ที่สามเครื่องยนต์ที่สี่เอาว่าสมมติว่ามันดับทั้งสี่เครื่องทำไงคือเครื่องยนต์ดับหมดทั้งสี่เครื่องคุณพ่อที่เป็นกัปตันบอกก็ไม่ต้องตกใจอันนี้ผมบอกให้พี่น้องที่นั่งเครื่องบินได้เข้าใจนะต่อให้มันดับทั้งสี่เครื่องก็ไม่ต้องตกใจเพราะกัปตันก็จะมองดูว่าทะเลอยู่ตรงไหนเขารู้อยู่แล้วว่าต้องไปลงที่ทะเลแล้วเนี่ยถ้าไปลงที่มหาสมุทรทำไมเวลาเรานั่งในเครื่องบินนะเขาสอนเรื่องการใช้ชูชีพอะไรพี่น้องต้องใส่ใจนะที่คนสอนเรื่องการใช้ชูชีพใส่ชูชีพยังไงเป่าให้มันพองลมยังไงอะไรนี่ต้องจำนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันดับเครื่องบินมันดับพ่อบอกไม่มีปัญหาเพราะอะไรตอนแรกเนี่ยมันบินด้วยความเร็วของมันอยู่พอเครื่องดับมันจะไปด้วยความเฉื่อยแปลว่าแรงพุ่งมันยังอยู่เมื่อแรงพุ่งมันยังอยู่มันก็มีความเร็วของมันอยู่มันจึงไม่ตกเหมือนกับว่าโยนก้อนหินน่ะพ่อบอกเหมือนลูกหยีเอาก้อนหินมาก้อนหนึ่งแล้วก็โยนออกไปด้วยความเร็วนั่นแหละพอความเร็วมันลดลงก้อนหินก็ค่อยๆตกเป็นมุมโค้งติ้งมันพอความเร็วลดลงก้อนหินก็ตกลงช้าๆแล้วก็ตกตึ้งทีเนี้ยไอ้ความเร็วของเครื่องบินเวลามันไปเสมออย่างนี้แต่เครื่องมันดับหมดนี่ความเร็วมันก็ช้าลงแล้วมันไปด้วยความเร็วที่มีอยู่ที่ลดลงเขาเรียกว่าความเฉื่อยแล้วมันก็จะลดลงเรื่อยๆ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 แตะขนานไปกับมหาสมุทรแล้วเครื่องบินก็จะตกในมหาสมุทรแล้วก็เครื่องบินจะไม่จมหลายชั่วโมงกว่ามันจะจมตอนนั้นก็เปิดประตูเปิดบันไดใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ค่อยร่อนลงไปแล้วพ่อบอกว่าเมื่อลงไปอยู่ในน้ำแล้วอย่าไปดิ้นมากลอยตัวอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวหน่วยกู้ภัยจะมาอะไรผมถามว่าแล้วทำไมอ่ะที่ตกที่อ่าวปอจมอ๋ออันนั้นเพราะนักบินวันนั้นนี่ปัญหาคือว่า
ระหว่างภาคพื้นดินกับภาคอากาศสนทนากันแล้วเครื่องบินจากจีนมาเป็นปัญหาเรื่องของทราฟฟิกแจมเป็นปัญหาเรื่องจราจรทางอากาศแล้วก็นักบินก็อาจจะไม่เชี่ยวชาญสักเท่าไหร่ในวันนั้นแล้วก็ทิศตกแล้วเครื่องบินมีปัญหานี่เหตุผลเพราะนักบินตัดสินใจไม่ถูกเพราะว่าถ้าเกิดลงไม่ได้ครั้งที่หนึ่งก็ให้เชิดขึ้นไปก่อนถ้าลงไม่ได้ครั้งที่สองพ่อบอกอย่าลงครั้งที่สามให้ไปที่อื่นเลยแต่ว่าถ้าตัดสินใจลงครั้งที่สามนั้นมักจะเป็นอันตรายประวัติชีวิตคุณพ่อที่เป็นกัปตันเจอสภาวะอย่างนี้ไม่ลงจอดขอแค่สองครั้งพี่น้องดูในคลิปก็เจอถ้าลงแล้วลงไม่ได้เครื่องบินก็จะขึ้นซึ่งผมเองเคยพบสถานการณ์นี้จากนั่งนกแอร์มาจากเชียงใหม่ลงไม่ได้เพราะว่าลมมันพัดและปีกมันตะแคงซ้ายตะแคงขวาขึ้นต่อเลยแล้วค่อยวนมาตอนพายุที่ดอนเมืองนี่มันลดลงแล้วอันนี้คือเล่าประสบการณ์ที่คุยกับคุณพ่อให้ฟังว่าเวลาเรานั่งเครื่องบินไม่ต้องตกใจแต่ผมก็เคยดูสารคดีสารคดีที่เครื่องยนต์มันดับเป็นเครื่องบินยุโรปไปอินโดนีเซียแล้วไปกลางคืนแล้วภูเขาไฟระเบิดพอภูเขาไฟระเบิดเครื่องบินนี่นะครับมันผ่านในควันภูเขาไฟที่มันระเบิดขึ้นไปทีนี้พอควันภูเขาไฟมันระเบิดขึ้นไปข้างบนนี่มันเย็นพอมันเย็นมันก็ควันมันก็เข้าไปในเนี่ยในปีกมันอะที่เป็นใบพัดอะแล้วพอเข้าไปในใบปีกมันติดขัดเพราะมันติดขัดเครื่องดับทั้ง4เครื่องพอเครื่องดับทั้ง4เครื่องกัปตันก็ปล่อยให้ร่อนไปเรื่อยๆพอมันลงข้างล่างเนี่ยมันร้อนพอมันร้อนในที่มันเกาะไว้ตอนที่มันเย็นน่ะมันละลายพอมันละลายเครื่องติดอีกติดมาจากเครื่องที่1เครื่องที่2เครื่องที่3เครื่องที่4ลงจอดได้อย่างปลอดภัยนั่นเครื่องบินนี่ถ้าไม่ซวยจริงๆน่ะนี่ไม่เกิดอุบัติเหตุหรอกนะครับคุณพ่อบอกนะก็บอกให้เล่าให้สบายใจเวลาเรานั่งเครื่องบินแต่ถ้าว่าถ้าเรานำเรื่องเครื่องบินเนี่ยมามองคอชชก็เห็นภาพอยู่ไม่น้อยหมายถึงอย่างไรหมายถึงคอชชเนี่ยมาด้วยความเร็วนะครับแรกๆนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ้างก็ว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือบ้างก็ว่าเกิดขึ้นโดยการสร้างสถานการณ์ก็ดีแล้วกระแสประชาชนเนี่ยมันแรงมากนะครับแรงจนพอแก่การเชิดขึ้นของคสช.แปลว่าอะไรแปลว่าขณะที่เกิดความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชนอยู่นั้นเนี่ยนั่นแปลว่าสิ่งเหล่านี้คือดินฟ้าอากาศของกสช.ไม่ว่าจะเป็นนปช.กปปส.หรือกลุ่มอื่นๆรวมทั้งนักวิชาการรวมถึงอะไรก็แล้วแต่พรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยนปช.กปปส.สถานการณ์เหล่านี้มันคือแรงฉุดให้เครื่องบินกสช.เนี่ยมีความเร็วและแรงจนมาถึงสถานการณ์ที่คสช.เชิดได้พอมาถึงสถานการณ์ที่คสช.เชิดได้คสช.จึงเชิดขึ้นและก็บินอยู่กลางอากาศบินอยู่กลางอากาศเขาเรียกว่าในช่วงขาขึ้นนี่โอ้ยประชาชนนี่หนุนคสช.ส่วนฝ่ายที่ขัดแย้งกับคสช.ก็เป็นแรงผลักฝั่งที่ไม่ยอมรับเผด็จการก็เป็นแรงผลักฝ่ายที่สนับสนุนเผด็จการก็เป็นแรงดันก็ไปคู่กันไปอย่างนี้ก็ทำให้คสช.เชิดขึ้นไปนี่พอเชิดขึ้นไปไอ้ความเร็วและความแรงอันนี้เพราะว่าแรงนี่มันทำให้เกิดความเร็วนี่พอไปถึงปั๊บก็อยู่ได้ระดับหนึ่งอย่างนี้อยู่ได้ระดับหนึ่งอย่างนี้ก็สามารถลอยตัวอยู่กลางสภาวะได้แต่ถ้าว่านั่นมันคือขาขึ้นทีนี้เรามองนะ
ถ้าเรามองถามว่าวันนี้คสช.ขาขึ้นหรือขาลงผมคิดว่าแนววิเคราะห์ทั้งหลายที่วิพากษ์วิจารณ์คสช.มาเนี่ยไม่ปฏิเสธว่าบัดนี้คสช.นั้นอยู่ในขาลงเหตุผลที่คสช.อยู่ในขาลงเพราะอะไรครับเพราะความเร็วต้นเนี่ยความเร็วต้นจนเชิดขึ้นและตั้งลำนั้นมันไม่คงที่จะแล้วเมื่อความเร็วต้นมันไม่คงที่โดยหลักฟิสิกส์ความเร็วมันก็ค่อยลดลงเพราะแรงมันลดลงเมื่อแรงมันลดลงความเร็วก็ค่อยลดลงแล้วก็ลดลงอย่างช้าๆเพราะขณะนี้คสช.อยู่ด้วยความเฉื่อยและเครื่องทุกเครื่องของคสช.ดับหมดแล้วไม่ติดสักเครื่องหนึ่งเครื่องสำคัญสำคัญคืออะไรครับการเมืองเศรษฐกิจดับทั้งสองเครื่องแล้วแล้วก็เหตุผลเรื่องความขัดแย้งเรื่องสมานฉันท์อันนี้ก็ดับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นเครื่องรองเป็นเครื่องเสริมซึ่งมันไม่ถูกสตาร์ทตั้งแต่แรกแล้วเรื่องนี้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันคสช.จะมาอ้างว่าคสช.ไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่มีใครเชื่อแปลว่าอะไร4เครื่องนี้ดับหมดทุกเครื่องแล้วนี่ติดตามนะครับสถานการณ์กัปตันประยุทธ์จันทร์โอชาไปคุยกับท่านที่อเมริกากลับมาแล้วได้อะไรได้แรงและความเร็วเพิ่มขึ้นไหมสำหรับการประคองทิศทางก็ไม่ได้ครับกลับมาจากอเมริกาแล้วผมก็ติดตามข่าวสารอยู่ล่าสุดผมแชร์มาของเนชั่นซึ่งกำลังวิเคราะห์เรื่องรถแมพอยู่และวันนี้การที่ไปสัญญากับทำที่อเมริกาว่าในเรื่องรถแมพและการเลือกตั้งก็ยังเป็นประเด็นการเมืองแล้วประเด็นการเมืองนี้นำมาสู่ความไม่เชื่อถือในคสช.ฉะนั้นความแรงในความเชื่อถือนั่นคือสิ่งที่ทำให้คสช.เชิดขึ้นได้และคสช.สามารถที่จะตั้งลำอยู่ได้ก็ด้วยความเชื่อถือที่คงที่เมื่อความเชื่อถือลดลงนั่นคือขาลงของคสช.และตอนนี้อยู่ได้ด้วยความเฉื่อยเครื่องมันจริงๆอ่ะดับหมดแล้วการเมืองดับเศรษฐกิจดับทุจริตคอร์รัปชันดับสมณฉันท์ดับดับทั้ง4เครื่องนี้แปลว่าอะไรแปลว่าความเชื่อถือไม่มีคสช.กำลังถูกวิกฤตศรัทธาเหลืออยู่บ้างก็น้อยนิดมันก็อยู่กับแรงเฉื่อยเฉยๆเมื่ออยู่กับแรงเฉื่อยเฉยๆมันก็ร่อนลงครับมันก็ร่อนลงวันนี้ก็ลงก็เรียกว่าขาลงร่อนลงเรื่อยๆขึ้นอยู่กับกัปตันของคสช.ว่าในขณะที่ร่อนลงเนี่ยท่านจะลงตรงไหนอยู่ที่ศิลปะของกัปตันว่าท่านได้มองสนามลงเอาไว้แล้วหรือยังถ้าเป็นกัปตันที่เชี่ยวชาญมีความสามารถเขาต้องนึกสนามลงไว้ตั้งแต่ตอนเชิดขึ้นแล้วว่าเขาจะไปลงที่ใดและถ้ามันเกิดอุบัติเหตุกลางทางเขาต้องมีสนามสำรองคือทะเลถ้าไม่ลงที่ทะเลเครื่องระเบิดไปลงบนยอดทุเรียนป่าหรือไปลงบนภูผาก็เรียบร้อยต้องลงที่ทะเลมันถึงจะมีทางลอดฉะนั้นวันนี้นะถ้าคสช.วิเคราะห์ตัวเองให้ดีในตอนขาลงเนี่ยสนามลงควรจะลงที่ใดถ้าท่านไปลงในป่าตายทั้งลำแต่ถ้าท่านลงบนมหาสมุทร
มีสิทธิ์รอดฉะนั้นต้องกำหนดการลงบนมหาสมุทรมีสิทธิ์รอดเพราะมหาสมุทรนั้นคือสัญลักษณ์แห่งปัญญาเรื่องนี้ปราชญ์ชาวเปอร์เซียเคยสอนลูกศิษย์ไว้ปราชญ์ชาวเปอร์เซียได้สอนลูกศิษย์ว่าอย่างไรลูกศิษย์นั้นได้เรียนรู้จากอาจารย์จนความรู้ที่อาจารย์สอนให้ลูกศิษย์นั้นหมดเนื้อหมดตัวแล้วหมดไส้หมดพุงแล้วอาจารย์ก็เลยบอกลูกศิษย์ว่าเจ้าจงไปที่ทะเลและจงฟังเสียงของมันนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าจงไปสู่มหาสมุทรแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่แล้วจงฟังเสียงมหาสมุทรในนั้นมีทั้งความสงบและมีทั้งคลื่นที่รุนแรงและคลื่นที่น่ากลัวที่สุดคือสึนามิเพราะมันเป็นคลื่นใต้น้ำที่ไม่แจ้งความล่วงหน้าแล้วเมื่อมันมาโผล่ที่ชายหาดมันจะกวาดทุกชีวิตและสรรพสิ่งแล้วมันจะกลืนกินเพราะนั้นผมจึงเสนอว่าคสช.ว่าถ้ากัปตันของท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีสัญชาตญาณแล้วในขาลงของท่านจงมองไปที่ทะเลและท่านควรจะลงในช่วงที่ทะเลนั้นสงบเงียบจากคลื่นลมที่สำคัญที่สุดท่านจะไม่จมน้ำและถ้าเปรียบทะเลว่าคืออะไรแล้วล่ะครับทะเลคือประชาชนท่านจงร่อนลงท่ามกลางใจประชาชนท่ามกลางประชาชนที่ยังไม่ถูกพัดพาด้วยคลื่นลมประการที่หนึ่งท่านต้องวิเคราะห์ดินฟ้าอากาศให้ดีท่านต้องมองความกดอากาศให้ดีถ้าหากความกดอากาศต่ำกับความกดอากาศสูงมันยิ่งห่างกันมากท่านคสช.ที่เคารพมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการถ่ายเทอากาศแล้วมันจะเกิดพายุหมุนพอมันเกิดพายุหมุนเนี่ยมันจะฉุดผิวน้ำที่ราบเรียบให้กลายเป็นคลื่นมหึมาถ้าท่านร่อนลงในเวลานั้นตายทั้งลำแต่เมื่อสงบราบเรียบแล้วท่านต้องมีหูเป็นเรดาร์แล้วก็มีตาเป็นเลเซอร์ที่สามารถส่งสัญญาณและรอการตอบรับจากใต้น้ำด้วยว่าใต้น้ำนั้นมันเกิดการคลาดเคลื่อนของแผ่นโลกของเปลือกโลกที่ไหลทวีปหรือเปล่าซึ่งมันอยู่ใต้น้ำมันมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าท่านต้องมีหูเป็นเรดาร์ต้องฟังเปลือกโลกให้ดีเปลือกโลกที่ไหลทวีปเนี่ยมันขยับขยื่นหรือเปล่าแรงดันจากใต้ผืนดินที่มันผลักดันออกมาที่มันซุ่มอยู่เนี่ยความดันอันนี้เนี่ยมันส่งพลังออกมาที่เปลือกโลกหรือไม่และถ้ามันส่งพลังออกมาที่เปลือกโลกแล้วเปลือกโลกแต่ละแผ่นนี่มันขยับขยื่นเกยกันแบบนี้มันก็จะเกิดคลื่นกับเพื่อมจากใต้น้ำแล้วมันก็จะไหลมาใต้น้ำในขณะที่บนผิวน้ำนั้นมันราบเรียบเพราะฉะนั้นถ้าท่านลงเวลานั้นก็ตายทั้งลำเช่นกันเพราะฉะนั้นกัปตันต้องเข้าใจต้องรู้เวลาขึ้นเวลาลงต้องรู้จักกลไกของเครื่องบินว่าเครื่องไหนมันใช้ได้เครื่องไหนมันใช้ไม่ได้เครื่องไหนดับไปแล้วหรือดับหมดทุกเครื่องแล้วแค่อยู่กับความเฉย
ถ้ากัปตันหลับไหลหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับมองก้อนเมฆที่เสกเป็นปุยฝ้ายด้วยความสุขสบายและสำราญที่สำคัญที่สุดทั้งกัปตันและกัปตันผู้ช่วยนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานจีบแอร์ฮอสเตสไปเรื่อยโดยที่ไม่ได้ยินว่าเครื่องดับหมดแล้วเพราะอะไรเพราะสัพพาหารในเครื่องบินยังมีพร้อมแล้วมันก็ลงอย่างนิ่มๆจนไม่รู้ตัวถ้าเกิดว่ามารู้อีกทีหนึ่งมันลงกลางป่าตายทั้งลำมารู้อีกทีหนึ่งลงท่ามกลางคลื่นลมที่หนักหนาสากันตายทั้งลำที่สำคัญลงที่สึนามิด้วยแล้วก็จะไม่รอดเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นพี่น้องทั้งหลายพิจารณาดูเพื่อเราจะได้กลับไปพิจารณาเครื่องบินลำที่ว่าคสช.และถ้าพี่น้องได้มองแล้วพี่น้องเปิดรู้เถิดว่าประชาชนนั้นคือทะเลยามคลื่นลมสงบทะเลจะยังความปลอดภัยให้กับสรรพสิ่งแต่ยามใดที่ทะเลโหมกระหน่ำด้วยความกริ้วมันก็จะกลืนกินทุกสรรพสิ่งและนี่คือสิ่งที่คสช.ควรสำรวจตรวจตราและตระหนักให้มากอย่าดูถูกทะเลครับจงไปที่ทะเลและจงฟังเสียงของมันสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ